สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับวันนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินบะหมี่ไต้หวันค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะจัดมาแบบจุกๆตื่นตาละลานใจมากเลยค่ะก็คือที่ไอได้มารีวิวนะคะความฝันของไอตั้งแต่ตอนเด็กเลยค่ะคืออยากไปเที่ยวประเทศไต้หวันอยากไปกินบะหมี่ไต้หวันค่ะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้เนาะในช่วงนี้ก็คือด้วยสถานการณ์โควิดค่ะยากต่อการเดินทางค่ะก็เลยสั่งมากินที่บ้านแบบจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะคือ4แบรนด์ดังของประเทศไต้หวันเลยนะคะที่ไอจัดมาค่ะมีถึง22รสชาติกันเลยทีเดียวค่ะแต่บอกได้เลยว่าไอไม่ได้มารีวิวทั้ง22รสชาตินะคะไอจะเลือกรีวิวแค่แบรนด์ละรส2รสค่ะทุกคนค่ะพอหอมปากหอมคอเนาะโอเคค่ะแต่ละแบรนด์จะมีรสชาติอะไรบ้างและรสชาติแต่ละรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกินกันได้เลยค่ะเรามาดูแบรนด์แรกกันค่ะเจิงนูดเดิลมีหน้าร้านอยู่ที่ไทเปไต้หวันค่ะที่มีกรรมวิธีให้ดูมีเส้นให้ลองชิมรวมถึงที่มาของแบรนด์ให้ดูด้วยค่ะทางแบรนด์มีบะหมี่ถึง7รสชาติกันเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ไอจะมารีวิวให้ทุกคนดูแค่2รสนะคะนั่นก็คือรสซีฟู้ดและรสซอสกระเทียมค่ะหูยเส้นยาวมากค่ะทุกคนขาคือเขาจะมีเหมือนกลิ่นกระเทียมกระเทียมเจียวอ่ะทุกคนอร่อยนะไอ้ว่าสำหรับใครที่ชอบอาหารรสที่เป็นแบบกลิ่นกระเทียมอย่างเงี้ยแนะนำรสนี้เลยค่ะสำหรับตัวเส้นก็คือแบบมีความเส้นยาวเหนียวนุ่มเส้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรสต่อไปกันได้เลยค่ะทุกคนขาน่ากินไหมคะทุกคนมันจะมีความที่แบบว่าเหมือนมีกะทิด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันมีผงกะทิเนี่ยค่ะมีรสชาติมันๆของกะทิค่ะทุกคนค่ะบวกกับกลิ่นซีฟู้ดคืออร่อยอ่ะทุกคนคือดีมากสำหรับตัวเส้นนะคะก็คือเหมือนกับจะว่าเป็นวุ้นเส้นก็ไม่ใช่จะว่าเป็นเส้นหมี่ก็ไม่เชิงค่ะนี่มีความเหนียวนุ่มนะคะทุกคนค่ะตัวซอสคือแบบว่ามีความเข้มข้นอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินรสต่อไปกันค่ะมาดูในส่วนของแบรนด์ที่2กันค่ะมาเซนโดดรายนูดเดิลมีหน้าร้านสาขาที่ไทเปไต้หวันค่ะมีถึง4รสชาติกันเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ไอจะมารีวิวให้ทุกคนดู2รสค่ะนั่นก็คือรสหอมหัวใหญ่แล้วก็รสซอสน้ำมันงาค่ะเส้นมีความเหนียวนุ่มอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะบอกได้เลยว่าตัวซอสของเขาคือแบบว่ามันมีความหอมของน้ำมันงาค่ะในส่วนของรสชาติจะเหมือนแบบว่ามีความเป็นมันๆเหมือน
เหมือนถั่วลิสงหรือเหมือนอะไรที่แบบว่าเอามาบดใส่มีความมันแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็กลิ่นหอมอร่อยในส่วนของตัวซอสก็แบบว่าไม่เค็มมากนะคะนัวๆกำลังดีค่ะทุกคนต้องลองนะคะคืออร่อยดีมีฟิลเหมือนแบบว่าได้ไปไต้หวันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองรสชาติต่อไปกันค่ะทุกคนเส้นบอกได้เลยว่าเหนียวนุ่มมากทุกคนค่ะตัวซอสก็มีความเข้มข้นค่ะคือเขาจะมีกลิ่นของหอมหัวใหญ่อร่อยทุกคนตัวซอสเขาก็จะเหมือนกับว่าเค็มปลาแรมปลาแรมแล้วก็เปรี้ยวไปปลายลิ้นค่ะทุกคนค่ะแต่เขาคือไม่เค็มมากนะคะคือมีความกลมกล่อมค่ะอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินรสชาติต่อไปกันค่ะมาถึงแบรนด์ที่3กันค่ะทุกคนค่ะกีกีดรายนูดเดิลค่ะแบรนด์นี้การันตีความอร่อยด้วยประสบการณ์ด้านอาหารมากกว่า20ปีเลยค่ะเขาเคลมเลยว่าเส้นเขาเนี่ยอร่อยกว่าใครเพื่อนเลยค่ะและสำหรับแบรนด์นี้ก็มีหน้าร้านที่ต้าอันเมืองไทเปไต้หวันนะคะสำหรับบะหมี่ที่ไอ้จะมารีวิวก็คือบะหมี่รสซอสเปรี้ยวค่ะโอ้ยคือตัวเส้นของบะหมี่ไต้หวันส่วนมากจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแบบนี้ค่ะสำหรับรสนี้นะคะตัวซอสเขาจะมีความที่แบบว่าความเปรี้ยวนะแต่ก็เปรี้ยวแบบหอมเหมือนซอสเปรี้ยวบ้านเราเลยค่ะซอสเปรี้ยวที่กินกับอะไรนะกินกับขนมจีบประมาณนั้นเลยค่ะได้กลิ่นอายความเป็นไต้หวันสุดๆค่ะอร่อยเส้นยาวมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินรสต่อไปกันค่ะมาถึงแบรนด์ที่4กันค่ะมัมดรายนูดเดิลมีหน้าร้านที่นิวไทเปไต้หวันค่ะเจ้าของแบรนด์คือคุณเฉินหลงจริงและคุณเกาหัวอีนะคะเจ้าของแบรนด์ทำร้านชาบูหม่าล่ามาก่อนค่ะและอยากส่งต่อรสชาติหม่าล่าแบบต้นตำรับและอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงรสชาติบะหมี่แบบที่คุณแม่ทำให้กินที่บ้านค่ะใครๆก็สามารถทำบะหมี่แบบที่คุณแม่เคยทำให้กินได้ง่ายๆด้วยตัวเองค่ะมีถึง10รสชาติกันเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ไอจะมารีวิวให้ทุกคนดูแค่2รสชาติค่ะนั่นก็คือรสพริกหม่าล่าเสฉวนค่ะแล้วก็รสซอสทูน่าหม่าล่าค่ะเส้นเขามีความเหนียวนุ่มอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะก็น่าจะเป็นเส้นใหญ่บ้านเขาเนาะทุกคนนี่ในส่วนของตัวซอสนะคะก็คือเป็นกลิ่นพริกหม่าล่าค่ะมีความเผ็ดนิดๆปลายลิ้นค่ะ
มีความหอมหอมเครื่องเทศมาล่าค่ะแต่ยังไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ค่ะกำลังดีค่ะเด็กก็สามารถทานได้นะคะอร่อยกลมกล่อมค่ะเดี๋ยวเราไปกินรสต่อไปกันค่ะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยในส่วนของตัวซอสนะคะเขาจะแบบว่ามีความมันๆมีกลิ่นของเครื่องเทศที่แบบว่าคล้ายๆกับงาบ้านเราค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกหม่าล่าเผ็ดชาปลายลิ้นนิดนึงค่ะแต่ไม่เผ็ดมากนะคะเด็กก็สามารถทานได้ค่ะอร่อยดีค่ะทุกคนค่ะสรุปเลยก็คือแบบว่าอร่อยทุกรสค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะคือบะหมี่ไต้หวันเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือเส้นที่เหนียวนุ่มค่ะในส่วนของตัวซอสก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่รสชาติแต่ละรสชาติเนาะแต่รวมๆไอคิดว่ามันอร่อยค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยสำหรับใครที่อยากกินบะหมี่ไต้หวันเหมือนไอนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ PC Home Thai สินค้าไต้หวันคุณภาพดีราคาโดนใจค่ะทุกคนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทาง PC Home Thai เขาได้จัดแคมเปญที่จัดโดยสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไต้หวันค่ะซึ่งหน่วยงานนี้เขาก็สนับสนุนร้านค้าของไต้หวันที่มีคุณภาพค่ะและบะหมี่ไต้หวันทั้ง4แบรนด์ที่ไอรีวิวไปก็คือเขาร่วมแคมเปญนี้ด้วยนะคะและสำหรับใครที่สนใจสินค้าสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกซื้อได้ที่ PC Home Thai ได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอซ์นะคะสำหรับคลิปนี้ไอซ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย